ขณะนี้เขามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเข้ามาที่เมืองไทยเพียงแต่เขากำลังแสวงหาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมที่เขาจะสามารถร่วมมือจมค่าได้ในการทำธุรกิจในระยะยาวซึ่งผมก็ได้เรียนเขาว่าผมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะพยายามสรรหานักธุรกิจที่ดีบริษัทที่ดีที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาวของเขาอยู่ได้คำถามหนึ่งที่ผมมักจะได้รับการสอบถามจากต่างประเทศก็คือเขาเห็นและยอมรับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยค่อยๆฟื้นตัวโดยลำดับแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยอยู่ในสภาพทรงกระสุนและมีความเปราะบางอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงในนามประการไม่ว่าเศรษฐกิจหรือการเงินแต่เศรษฐกิจของไทยนั้นกำลังฟื้นตัวขึ้นโดยลำดับแต่คำถามที่เขาให้ความสำคัญมากในครอบครัวมีอะไรที่จะทำให้พวกเขาแน่ใจได้ว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นจะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนผมเรียนเขาว่าสิ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คือว่าประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นระดับแรกเลยกับการปฏิรูปประเทศในขณะที่ประเทศอื่นในขณะที่เท่าที่ผมเห็นมีน้อยประเทศมากที่มุ่งมั่นในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารเศรษฐกิจกฎเกณฑ์และกฎหมายแต่ประเทศไทยในขณะนี้โดยการนำของท่านรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปประเทศนั้นเราเน้นจริงๆเราอยู่ที่หลักสามตัวแรกก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่เราพยายามลดช่องว่างถ้าหากเราสามารถลดช่องว่างลงไปได้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมและการเมืองในอนาคตข้างหน้าจะน้อยลงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำประการที่สองที่เราเน้นในการปฏิรูปก็คือการยกระดับความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศประเทศไทยนั้นได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากบุญเก่าที่สั่งสมมา30ปีแต่บุญเก่านั้นมันอยู่ในช่วงถดถอยความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศนั้นลดน้อยถอยลงภายใต้ภาวะที่ต้องแข่งขันกับประเทศอื่นที่กำลังขึ้นมาใหม่และประเทศที่พัฒนาล่าสุดของก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราฉะนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งอยู่ที่เราต้องปรับปรุงความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์คนไทยเรารวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่ต่างๆและสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือประการที่สามคือการปฏิรูประบบกัมพูชาหรือธรรมาภิบาลของประเทศไทยเพราะกัมพูชานั้นมันครอบคลุมกว้างขวางเลยเกินซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการปราบปรามเรื่องของทุจริต corruption เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกเอาใจใส่และดูเป็นเรื่องสำคัญโดยท่านได้สร้างคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติขึ้นมาในที่ร่วมคอตชท่านนายกเป็นประธานเองและเรื่องในการประชุมและกำชับสั่งการในหลายๆเรื่องจนกระทั่งทำให้ทุกอย่างค่อยๆพัฒนาดีขึ้นโดยลำดับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยถ้าเราจำมันได้เวลาเขาวัดกันเขาวัดที่ตัวอินเด็กซ์ซึ่ง TI หรือ Transparency Index เป็นคนวัดของเพลงท่านเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ปี1995มาถึงปี2015คะแนนโดยเฉลี่ยของเรานั้นอยู่ที่ระดับประมาณ68กว่าลงมาถึงจุดที่แย่ที่สุดเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วประมาณปี2013ถ้าจำไม่ผิด3 4ปีที่แล้วครับปีนั้นปีพ.ศ. 2555ดีใจที่คณะกรรมการปปช.มีความตั้งใจอย่างสูง
รัฐบาลพยายามจะจัดหาประมาณให้เพื่อให้ทันกับความต้องการดิจิทัลมันเกิดขึ้นในระบบทำให้ทุกอย่างมันการแข่งน้อยลงแต่ในอนาคตถ้าเราไม่ดูแลให้เป็นที่จะกลายเป็นว่าการทุจริตได้คนนั้นฉลาดคนนั้นอยู่ได้คนนั้นได้กำไรเศรษฐกิจเสื่อมโทรมไม่เป็นไรถ้าคนไทยเราเสื่อมโทรมด้วยศีลธรรมจริยาประเทศมันดีไม่ได้